สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเรนรีพอร์ตวันนี้วันอังคารที่28พฤศจิกายน2566ครับกับผมเช่นเคยสรัญสุขทวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกครับว่าสถานที่จัดงานลอยกระทงนะครับไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลประชาชนนะครับเข้าร่วมเทศกาลลอยกระทงนะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจรหรือรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทงนะครับเหตุการณ์ก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการแบ่งสัญจรส่วนนะครับในการดูแลรวมไปถึงในการตรวจนะครับทางน้ำนะครับแล้วก็ตามโป๊ะนะครับตามท่าเรือต่างๆด้วยนะครับก็ค่ำคืนที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะไปร่วมนะครับในเทศกาลลอยกระทงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่จะต้องพูดคุยกันนะครับอย่างเช่นทางด้านผู้การสืบนครบาลนะครับได้รับเบาะแสจากประชาชนนะครับในการสั่งนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับ3ผู้ต้องหานะครับที่ก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดนะครับซึ่งก็รวบรวมนะครับแล้วก็คดีนี้นะครับทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ความสำคัญด้วยนะครับก็มีความคืบหน้านะครับเป็นระยะแต่ว่าทั้งหมดยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ในสำนวนการสอบสวนนั่นเองนะครับส่วนการติดตามตัวนะครับ3ผู้ต้องหาเนี่ยก็คงจะได้ตัวเร็วๆนี้นะครับส่วนอีกเรื่องครับทางด้านตำรวจนะครับสอบสวนกลางก็มีการกวาดล้างผู้ค้าอาวุธปืนนะครับแล้วก็มีการลุยนะครับในการค้นจำนวนทั้งหมด21จุดทั่วประเทศนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ1ในการปราบครั้งนี้นะครับ1ในผู้ต้องหาเนี่ย1รายมีการขายเครื่องกระสุนปืนให้กับเด็กอายุ14ปีที่ก่อเหตุกราดยิงที่พารากอนนะครับนี่ก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของประเภทว่าอาจจะหลงเชื่อและอยากจะเที่ยวนะครับในราคาถูกก็ถูกกลุ่มทัวร์นะครับบางบริษัทเนี่ยหลอกนะครับอ้าวความเสียหายก็ประมาณสัก20กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันที่เรื่องแรกเลยคือด้านทางด้านผู้การสืบนครบาล นะครับเผยว่ามีประชาชนแจ้งเบาะแส3ผู้ต้องหาหลังถูกออกหมายจับร่วมกันก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดคณะทำงานสืบสวนคดีนะครับมีความคืบหน้าไปด้วยดีนั่นเองนะครับจากกรณีที่มี3คนร้ายนะครับร่วมกันก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบนะครับอายุ45ปีครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหทัยคอนแวนต์และก็น้องหยอดอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดนะครับสาขาคลองเตยนะครับแล้วก็ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับความคืบหน้าล่าสุดครับเมื่อเวลาประมาณสัก13นาฬิกาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลทางด้านพลตำรวจตีธีรเดชนะครับธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยอย่างนี้ครับว่าขณะนี้ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยของคดีเนี่ยอยู่ในสำนวนการสอบสวนส่วนกรณีที่เพื่อนนะครับมาเยี่ยมกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะครับก็ตอนนี้ได้มีการตรวจสอบนะครับว่ามีการกระทำผิดอะไรหรือไม่นะครับต่อมาครับทางด้านพลตำรวจตีนะครับธีรเดชเนี่ยได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ถือว่าข้อมูลนะครับอยู่ในสำนวนแล้วรายละเอียดนะครับเป็นไปตามที่สื่อมวลชนรายงานแต่ตนเนี่ยไม่ยอมต้องบอกว่าไม่เปิดเผยนะครับกับเหตุการณ์ในสำนวนนั่นเองเพราะว่าอาจจะเสียนะครับรูปคดีขณะเดียวกันนะครับทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ลงมากำกับนะครับแล้วก็มีข้อสั่งการใน
ในการทำงานนะครับของชุดคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะครับแล้วก็มีความคืบหน้าไปด้วยดีนะครับแล้วก็เชื่อว่ายิ่งเพิ่มนะครับประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าการที่การทำงานเนี่ยทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ให้ความสำคัญด้วยส่วนผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ออกหมายจับไปล่าสุดนะครับตนเองนี่ก็ขอขอบคุณนะครับประชาชนและก็สื่อมวลชนนะครับที่แจ้งเบาะแสเข้ามาโดยเบาะแสทุกอย่างเนี่ยนะครับจะเก็บเป็นความลับและได้ข้อมูลเนี่ยส่งนะครับมาจากประชาชนส่งมาให้กับชุดสืบสวนและมีการดำเนินการนะครับทุกอย่างเลยนะได้ข้อมูลมาทางด้านสืบนครบาลนะครับก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะประชาชนที่ให้เบาะแสมาด้วยรวมไปทั้งสื่อมวลชนที่ออกข่าวไปนะครับก็เอารวบรวมมานะครับและจะมาดำเนินการนะครับหากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบยืนยันครับว่าจะดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วครับแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับเลยทีเดียวอ่ะไปฟังเสียงกันนิดนึงครับแต่ผู้ต้องหาไปแล้วล่าสุดตอนนี้ครับเราดำเนินการตอนนี้ต้องยังไงต่อครับก็ตอนนี้ทั้งหมดถือว่าอยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับแล้วก็ข้อที่จริงต่างๆอยู่ในกระบวนการสอบสวนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็คงไม่อยากให้เสียรูปคดีตัวของเพื่อนที่มาเยี่ยมวันนั้นเราต้องมีการพิจารณาการตรวจสอบความผิดหรือมีเกี่ยวข้องได้ไหมครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสำนวนแล้วนะครับก็ตอนนี้ทางท่านผบ.ตร.แล้วก็ท่านผู้ช่วยการตำรวจนครบาลท่านลงมากำกับมีข้อสั่งการก็ทำให้วันนี้ชุดคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนก็ถือว่าทำคืบหน้าไปได้ด้วยดีเชื่อว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับเพราะว่างานนี้ท่านผบ.ตร.ท่านให้ความสำคัญคนที่ประกาศเมื่อกี้นะครับที่ได้พูดแล้วนะมีโอกาสออกหมายอะไรสักอย่างตอนนี้มันอยู่ในสำนวนนะต้องสงวนไว้ต้องขออนุญาตจริงๆเขาผัวพันคดีไหนบ้างฮะคุณโรเนียตอนนี้อยู่ในสำนวนนะครับก็เป็นไปตามที่ส่วนมากก็เป็นไปตามที่สื่อได้นำเสนอไปแล้วต้องเหนือจากการก่อเหตุที่สุริศาใช่ไหมมีส่วนของปฐุมวันใช่ไหมที่ยิงจนพิการคนนี้ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในสำนวนก็ไม่สามารถพูดได้นะครับก็ไม่อยากให้เสียรูปคดีสำหรับสามคนที่เราล่าอยู่ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงครับก็ต้องขอบคุณประชาชนนะครับแล้วก็รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยวันนี้ก็มีการแจ้งเบาะแสซึ่งข้อมูลทุกอย่างก็เป็นความลับแล้วเราก็ส่งเบาะแสที่ทางประชาชนผู้หวังดีแจ้งมาให้กับชุดสืบสวนและก็ชุดไล่ล่าไปดำเนินการก็ถ้ามีความคืบหน้าจะนำเรียนให้ทราบนะครับใช้เวลานานเราไม่อยากใช้เวลานานเพราะว่าสังคมจับจ้องอยู่เพราะว่าเราจะทำอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนี่นะครับในข้อมูลต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บไว้นะครับเป็นความลับนะครับและก็ไม่แจ้งนะครับกับผู้ที่ให้เบาะแสด้วยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็อยู่ในสำนวนซึ่งตอนนี้ตำรวจก็มีจำนวนนะครับในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมากพอที่จะล่าตัวนะครับก็อยากจะได้ตัวมาเร็วๆนะครับในการดำเนินคดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็ปืนนะครับเมื่อมีเด็กอาชีวะเนี่ยนำปืนมายิงกันนะครับกับคู่อริด้วยและก็มีนะครับบางส่วนเนี่ยเป็นปืนเถื่อนซึ่งมีการดัดแปลงนะครับก็เลยทำให้ทางด้านตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางนะครับเปิดปฏิบัติการในการกวาดนาล้างนะครับผู้ค้าอาวุธปืนผ่านโซเชียลครับพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยลอบขายกระสุนปืนให้กับเด็กชายอายุ14ปีก่อเหตุนะครับยิงที่สยามพารากอนครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางด้านพันตำรวจเอกพรศักดิ์นะครับรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นประธานในการแถลงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างผู้ค้าอาวุธปืนผ่านโซเชียลลุยค้นนะครับ21จุดทั่วประเทศรวมนะครับผู้ต้องหาจำนวนมาก
พบว่าหนึ่งในนั้นนะครับลักลอบขายกระสุนปืนให้กับเด็กอายุ14ปีซึ่งก่อเหตุยิงที่สยามพารากอนนะครับสืบเนื่องนะครับเหตุการณ์นะครับที่มีเด็กอายุ14เนี่ยก่อเหตุนะครับยิงที่สยามพารากอนที่ผ่านมาเมื่อวันที่3ตุลาคมนะครับจนกระทั่งทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ2รายและก็บาดเจ็บ5คนนะครับจึงทำให้เจ้าหน้าที่ทางด้านกองบังคับการปราบปรามและกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และก็กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจึงได้เปิดปฏิบัติการในการทลายเครือข่ายซื้อขายปืนนะครับแล้วก็เครื่องกระสุนปืนผ่านทางสื่อออนไลน์โดยแบ่งออกเป็น3ปฏิบัติการดังนี้ครับปฏิบัติการที่1นะครับเป็นการตรวจค้นและก็จับกลุ่มเครือข่ายที่ลักลอบซื้อนะครับอาวุธปืนนะครับผ่านทางสื่อออนไลน์โดยมีการตรวจค้น21จุดใน12จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาชลบุรีอุดรธานีพิจิตรและเชียงใหม่กาญจนบุรีนครศรีธรรมราชนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวมทั้งสิ้น8รายพร้อมด้วยกับการยึดของกลางจำนวนมากเลยทีเดียวต่อมาครับประเดี๋ยวการต่อมาก็เป็นการสืบสวนนะครับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ร้ายนะครับที่เขาเรียกว่าในคดีช่อโกงนะครับด้วยการหลอกลวงขายอาวุธปืนผ่านทางสื่อออนไลน์โดยเหตุการณ์ครั้งที่2เนี่ยนะครับในปฏิบัติการครั้งที่2สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน8รายปฏิบัติการสุดท้ายนะครับเป็นการปฏิบัติการปิดกั้นนะครับ URL นะครับที่มีการประกาศขายอาวุธปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำการสืบสวนและก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานและก็เพื่อปิดนะครับเว็บเพจหรือว่า Facebook และก็ Twitter มีการนะครับประกาศขายอาวุธปืนประเภทแบงกันปืนปากกาแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์รวมไปถึงเครื่องกระสุนปืนโดยทำการปิดกั้นนะครับไปแล้วกว่า146URL นั่นเองนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและก็ปิดกั้นนะครับสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่มีการโพสต์และก็ประกาศขายอาวุธปืนป้องกันนะครับไม่ให้นำไปก่อเหตุอาชญากรรมต่อไปครับไปฟังเสียงในการแถลงข่าวบางช่วงบางตอนกันนิดครับในนามของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยท่านพลตำรวจโทจินตภพภูริเดชนะครับก็ได้มีนโยบายในการใหพวกเรานะครับชาวสอบสวนกลางนะครับทำการกวาดล้างอาชญากรรมนะครับทุกรูปแบบนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะครับและความกระทำผิดเกี่ยวกับทางโซเชียลนะครับครับโดยทางกองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับก็ได้ร่วมกับทางกองปราบนะครับทำการตรวจสอบแล้วก็มีการสืบค้นนะครับจนสามารถพบว่ามีกลุ่มขบวนการเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่ทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับตามโซเชียลและเพจต่างๆนะครับได้มีการทางปท.นะครับได้มีการปิดกั้นนะครับเกี่ยวกับการทำความผิดต่างๆทางเพจครับ URL ต่างๆและมีการออกหมายจับนะครับผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการนะครับกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับทำการสืบค้นจนทราบว่าหนึ่งในผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับมีบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการกระทำผิดในเรื่องของสยามพารากอนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเหตุที่สลดใจนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอันนี้ครับเดี๋ยวผมรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมจะขออนุญาตให้ทางผู้กับกองสอนะครับอทนะครับนำเรียนสื่อมวลชนนะครับครับก็สืบเนื่องจากการรมกวาดล้างครั้งนี้นะครับก็คือทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยทางโดยเฉพาะของทางกองปราบและปอทเนี่ยได้มีการระดมกวาดล้างเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับส่วนเคสเนี่ยนะครับที่เรามีการโอเปอเรชั่นนะครับในการออกหมายจับนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยสืบสวนนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ขายอาวุธปืนทางออนไลน์เนี่ยนะครับจับกลุ่มและส่งพื้นที่สน.สภ.ปทุมนะครับดำเนินคดีและหลังจากนั้นเนี่ยเราได้มีการขยายผลนะครับในการขยายผลครั้งเนี้ยนะครับเราก็ทราบถึงกลุ่มในการขายอาวุธปืนนะครับเป็นกลุ่มปิดนะครับก็มีชื่อกลุ่มกันอยู่นะครับแล้วก็แกะล่องรอยนะครับ
จนสามารถเนี่ยสืบสวนขยายผลนะครับในการตรวจค้นทั้งหมด21จุดนะครับใน21จุดเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับแล้วพร้อมยึดของกลางเนี่ยได้จำนวนมากนะครับแต่ที่สำคัญในนั้นก็คือจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับของสน.ยานนาวานะครับซึ่งเป็นคนขายเอากระสุนนะครับจุด38ให้กับเด็ก14แล้วจากการที่เราสอบถามเนี่ยกระสุนดังกล่าวเนี่ยถึงเด็กนะครับตอนเช้าในวันเกิดเหตุแล้วตกเย็นเนี่ยเด็ก14เนี่ยได้เอากระสุนปืนจุด38ที่ซื้อมาจากผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยไปก่อเหตุที่สยามพารากอนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับผมเลยบอกว่าตอนที่เราล่อซื้อครั้งแรกในการที่เราจับกลุ่มนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราพบเห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่าที่เราจะพบเห็นในการขายปืนต่างๆนะครับผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับปรากฏว่าจะมีมิจฉาชีพอีกประเภทหนึ่งก็คือหลอกขายอาวุธปืนทางออนไลน์นะครับเมื่อบุคคลหรือประชาชนที่สนใจนะครับเห็นตามโพสต์อยากจะซื้ออาวุธปืนนะครับเมื่อเห็นราคาแล้วเห็นรูปภาพประกอบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าน่าสนใจปรากฏว่าพอโอนเงินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางเพจหรือทางโซเชียลต่างเนี่ยไม่ส่งปืนมาให้นะครับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับคือผู้เสียหายที่ซื้อปืนก็ไม่กล้าแจ้งความมันก็เลยส่งผลให้มีอาชญากรกลุ่มหนึ่งที่โพสต์ขายปืนนะครับแล้วคือพูดง่ายคือช่อโกงนะครับตรงนี้เราได้ออกหมายจับเนี่ยทั้งหมด10รายนะครับแล้วก็จับกลุ่มนะครับตามหมายจับเนี่ยตอนนี้ได้8รายนะครับรวมนี้อยู่2รายแต่ที่เรามาตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกนะครับที่โอนเงินซื้อปืนทางออนไลน์แล้วไม่ได้เกือบ180คนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นช่องว่างช่องทางหนึ่งนะครับทางปท.เราก็เลยออกหมายจับนะครับในข้อหาเรื่องเกี่ยวกับช่อโกงประชาชนแล้วก็นำเข้าข้อมูลเป็นเท็จนะครับในส่วนเชิงลุกอีกอันหนึ่งก็คือในการที่เราพบเนี่ยเรากว้านทางโซเชียลเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดีอีนะครับในการที่เราเสนอปิดกั้นURL นะครับทั้งหมด146 URL นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะดำเนินการเชิงรุกในการปิดกั้น URL ในการขายปืนออนไลน์ต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการป้องปราบปรามนะครับป้องกันไม่ให้มีช่องทางในการซื้อขายอาวุธปืนส่วนรายละเอียดทั้ง3นะครับผมขออนุญาตให้พันตำรวจโทนิธิติสวรรณครับพูดลงรายละเอียดครับครับขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนครับก็คือในปฏิบัติการครั้งนี้นะครับปท.นะครับได้แบ่งปฏิบัติการเป็น3ปฏิบัติการนะครับโดยดำเนินการในทุกมิตินะครับปฏิบัติการที่1เนี่ยก็คือปฏิบัติปิดล้อมนะครับตรวจค้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธปืนนะครับก็คือปท.นะครับได้สืบสวนจนทราบว่ามีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธปืนออนไลน์นะครับจำนวน21จุดนะครับใน12จังหวัดนะครับก็มีกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับอยุธยาชลบุรีอุดรธานีพิจิตรเชียงใหม่กาญจนบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับจนเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับกอง2ปท.นะครับได้บูรณาการร่วมกับกองปราบนะครับปคบ.ปคม.นะครับแล้วก็ปอส.นะครับเข้าตรวจค้นพื้นที่21จุดนะครับจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสิ้นทั้งหมด8รายนะครับโดยเป็นการจับกลุ่มซึ่งหน้า7รายครับแล้วก็จับกลุ่มตามหมายจับ1รายใน7รายที่จับซึ่งหน้านะครับมี6รายนะที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตครับส่วนอีก1รายเนี่ยถูกแจ้งข้อหามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็มีการตรวจยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายนะครับจำนวนทั้งหมด12กระบอกนะครับแบ่งเป็นอาวุธปืนยาว4กระบอกครับปืนสั้น3กระบอกครับแล้วก็แบ่งกันดัดแปลง3กระบอกปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกครับเครื่องกระสุนประมาณ1เครื่องกระสุนหลายขนาดนะครับประมาณ110นัดแล้วก็ยังมีพวกส่วนควบนะครับไม่ว่าจะเป็นลำกล้องที่เก็บเสียงหรือว่าชุดลั่นไกครับอีกมากกว่า22ชิ้นนะครับอีกทั้งอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมีการจับกุมนายอภิเชษนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับในข้อหาร่วมกันจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่รับอนุญาตนะครับซึ่งเป็นหมายจับในคดีที่นายอภิเชษได้จำหน่ายกระสุนปืนออนไลน์ให้กับเยาวชนที่ก่อเหตุยิงที่ห้างสยามพารากอนวันที่3ตุลาที่ผ่านมาครับส่วนปฏิบัติการที่2นะครับได้ดำเนินคดีจับกลุ่มคนร้ายนะครับช่อโกงนะครับที่โพส
หลอกขายอาวุธปืนในสื่อโซเชียลนะครับเนื่องจากปตท.ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนสามารถออกหมายจับคนร้ายได้ทั้งหมด10รายนะครับใน10คดีนะครับข้อหาที่ออกก็คือช่อโกงประชาชนนะครับตามปยาแล้วก็นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.คอมนะครับสามารถติดตามจับกุมตัวได้ทั้งสิ้น8รายครับจากการซักถามเนี่ยผู้ต้องหา5รายนะครับรับสาภาพว่าเป็นคนสร้างเพจ Facebook หรือไม่ได้เป็น Twitter หรือ X เนี่ยขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการนำภาพจากสื่อโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็นภาพอาวุธปืนคลิปวิดีโอนะครับที่โพสต์ในสื่อโซเชียลเอามาโพสต์ขายนะครับจากนั้นเมื่อมีคนทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีอาวุธปืนอยู่จริงครับเมื่อมีคนหลงเชื่อโอนเงินไปคนร้ายก็ไม่ได้ส่งของกลับมาครับเหตุผลที่ทำนะครับบางคนก็ให้การว่าตัวเองเนี่ยถูกโกงมาก่อนนะครับแล้วก็มาโกงเขาต่อเพื่อเอาเงินคืนหรืออีกบางรายก็ให้การว่าเหตุผลที่ทำเนี่ยก็เชื่อว่าเหยื่อที่โดนเนี่ยไม่กล้าไปแจ้งตำรวจไม่กล้าไปแจ้งความนะครับก็เลยทำให้สามารถหลอกลวงได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนอีก3รายเนี่ยให้การว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้านะครับนะครับก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการติดตามเว็บต่างๆนะครับในการซื้อขายอาวุธปืนนะครับเถื่อนนะครับรวมไปถึงเครื่องกระสุนปืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นการป้องปรามแล้วก็มีการตรวจจับนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทักทายนะครับดำเนินการต่อครับกับเรื่องนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับบางทีเวลาเราเขาเรียกว่าดวงตกนะครับหรือว่าอาจจะมีเคราะห์ต้องสะเดาะเคราะห์นะครับหรือว่าอาจจะต้องไปหาหมอดูนะครับเรื่องราวนี้นะครับจึงต้องเตือนกันครับว่าบางทีอย่าไปเชื่อหมอดูมากจนเกินไปอย่างกับนักธุรกิจสาวนะครับที่เข้าร้องต่อเพจสายใหม่ต้องรอดว่าถูกหมอดูดังนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลอกลวงและก็ละเมิดนะครับนี่ต้องบอกว่าล่วงละเมิดด้วยนะครับสูญเงินนะครับประมาณสัก14ล้านบาทนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ลงพื้นที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับในการตรวจนะครับสอบความเกี่ยวข้องนะครับพบว่าเคยมาบวชอยู่เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่นางสาว A อายุ30ปีนะครับอาชีพนักธุรกิจเข้าร้องเรียนนะครับกับเพจสายใหม่ต้องรอดว่าถูกหมอดูชื่อดังนะครับและก็รู้จักนะครับผ่านทางด้านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีสำนักดูดวงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีหลอกว่าอะไรเมื่อครับเธอโดนหลอกว่าเธอเนี่ยถูกนะครับทำกุญไสแล้วก็สามีเนี่ยของเธอเนี่ยกำลังจะนอกใจนะครับโดยการหลอกให้มีเพศสัมพันธ์นะครับด้วยเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์อ้าวเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวนะครับเพื่อสะเดาะเคราะห์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการเรียกเงินนะครับค่าประกอบพิธีและก็ค่าดูดวงนะครับหลายครั้งสูญเสียเงินไปกว่า14ล้านบาทอีกทั้งนะครับมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลักษณะเดียวกันนี้กว่า100รายทีเดียวนะครับล่าสุดครับทางด้านผู้สื่อข่าวได้รายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีว่าหมอดูคนดังกล่าวได้ปิดสำนักดูดวงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยวันนี้นะครับที่สำนักดูดวงเนี่ยได้ปิดประตูด้านหน้าเอาไว้นะครับและก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยสังเกตนะครับที่บริเวณประตูด้านหน้าเนี่ยยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน2ตัวโดยลูกศิษย์ที่อยู่ในสำนักแจ้งว่าอย่างนี้ครับว่าอาจารย์หนึ่งเนี่ยเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัดหลายวันแล้วและยังไม่มีกำหนดจะเดินทางกลับมาที่สำนักนะครับนี่ก็เป็นคำกล่าวอ้างของลูกศิษย์นะครับต่อมาครับในช่วงเย็นวานนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ท่าม่วงได้เดินทางลงไปในพื้นที่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนะครับกับสำนักดูดวงนะครับโดยทั้งนี้ตำรวจได้เชิญพระนะครับที่อยู่ในวัดเนี่ยดังกล่าวเนี่ยมาสอบปากคำที่โรงพักครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับหมอดูคนดังกล่าวนะนี่ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปเชิญตัวมานะครับกับพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งนะครับซึ่งพระภิกษุสงฆ์องค์นี้นะครับก็ได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ว่า
รู้จักนะครับกับหมอดูคนนี้เนื่องจากว่าหมอดูเนี่ยเคยมาบวชแล้วก็อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วก็ส่วนนะครับในการทำพิธีนี้ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรเลยเพียงแต่นะครับปฏิบัติธรรมแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเท่านั้นครับอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตั้งแต่แรกเลยไปเจอเขายังไงก็เริ่มแรกเนี่ยหนูเป็นดูดวงก่อนโทรศัพท์ออนไลน์นะคะพอดูเสร็จรู้สึกว่าหมอดูคนนี้ดูแม่นจังเลยเราก็เลยนัดเขาให้มาดูฮวงจุ้ยที่บ้านเราถามก่อนแล้วว่ารับดูฮวงจุ้ยไหมเขาก็บอกรับพอถึงวันที่ดูฮวงจุ้ยที่บ้านพอดูเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วดูเขาก็ดูน่าเชื่อถือดูแม่นทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาก็เป็นหมอดูชื่อดังระดับหนึ่งระดับประเทศเลยนะระดับหนึ่งคือรู้จักถึงระดับนายกจังหวัดแล้วทีนี้หนูก็เล่าอาการที่หนูเจอเนี่ยให้เขาฟังว่าหนูเวลาหนูนอนเนี่ยรู้สึกแน่นหน้าอกรู้สึกชอบแน่นหน้าอกแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการมึนหัวบ่อยหนูก็เลยถามเขาว่าหนูอะเป็นอย่างเงี้ยมันผิดปกติไหมปกติหนูไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าขอดูหน่อยนะอาจจะโดนคุณสายเปิดมาก่อนเลยใช่จะโดนคุณสายค่ะก็เลยบอกว่าขอแก้ส่วนตัวนิดนึงเราก็เลยบอกแก้ส่วนตัวยังไงคะก็บอกว่าให้หนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดที่มันสบายที่สุดตอนนั้นคือเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราค่ะเขามาที่บ้านเราเสร็จแล้วเขาก็ให้ขึ้นไปบนห้องเราก็ขึ้นไปบนห้องนอนของเราแต่ว่าจริงๆแล้วเราแก้ตรงห้องน้ำที่อยู่ในตัวห้องนอนนะเสร็จแล้วเขาก็ให้เรานั่งนั่งไหนให้เขานั่งก่อนค่ะเขานั่งนั่งแบบนี้นั่งบนเตียงนั่งบนที่นั่งบนเก้าอี้ค่ะที่อยู่ในห้องน้ำค่ะแล้วให้เรานั่งทับเขาโดยหันหน้าเข้าหากันอ๋อให้เรานั่งเข้าหาใช่ใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็พูดบอกว่าหนูก็ตกเอาแล้วนะครับท่านชมครับเนี่ยเวลามีเคราะห์มีโศกนะครับก็อย่าไปเชื่อหมอดูมากนะครับว่าต้องมีการสะเดาะเคราะห์แล้วก็โดนล่วงละเมิดทางเพศด้วยนี่ต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องนึงนะบางทีเนี่ยคนเราก็อยากจะไปท่องเที่ยวอย่างต่างประเทศนะครับในช่วงโอกาสนี้แล้วก็ช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับก็หลายประเทศนะครับก็จะมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแต่ว่านี่ผู้เสียหายนะครับนับร้อยครับแห่แจ้งความนะครับกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเอาผิดกับผู้บริหารบริษัททัวร์อ้วนผอมนะครับอะลาวเดอะเวิลด์จำกัดนะครับในข้อหาช่อโกงประชาชนเบื้องต้นนะครับความเสียหายประมาณสัก20ล้านบาทครับกับเหตุการณ์นี้นะครับวันนี้ที่ศูนย์รับแจ้งความนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางด้านทนายกรและก็ทนายวินนะครับจากเพจทนายหัวเผือกร่วมกับนะครับเพจของออมศรีนะครับและเผือกพ้องเผือกนะครับพาผู้เสียหายประมาณสัก100คนเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับผู้บริหารบริษัทอ้วนผอมอะลาวเดอะเวิลด์จำกัดในข้อหาช่อโกงประชาชนและก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พบว่าบางรายเนี่ยถูกบริษัทนี้นะครับเรียกเก็บเงินมาตั้งแต่ปี2562จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับยังไม่ได้รับเงินคืนนะครับให้แก่ผู้เสียหายเลยทางด้านนางสาวสมหญิงนะครับอายุ32ปีผู้เสียหายรายหนึ่งครับได้เปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยจะเดินทางนะครับไปที่ประเทศเวียดนามแต่เมื่อเห็นว่ามีราคาถูกนะครับ3คนรวมกันแล้วก็ตกคนละ 10,000 บาทก็โดนไป 30,000 บาทนะครับซึ่งตนเองก็จ่ายไปทั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกำหนดเดินทางในการบินนะครับในวันที่19พฤศจิกายนนะครับก็ที่ผ่านมาหลังจากนั้นนะครับซึ่งตนเองก็จ่ายเงินไปกับบริษัทเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับการติดต่อผ่านทาง LINE นะครับจนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตนเองจึงถามถึงความคืบหน้าแล้วก็แผนการเดินทางนะครับแต่ว่าทางบริษัทก็บ่ายเบี่ยงนะครับจนกระทั่งนะครับก่อนวันเดินทาง1วันบริษัทนะครับก็ทักมาแล้วก็บอกว่าทริปนี้ต้องขอเลื่อนไปก่อนนะครับเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทาง
ตนเองนะครับจึงขอเงินคืนทางบริษัทตกลงว่าจะคืนเงินให้นะครับแต่ตนเองก็ติดต่อกับบริษัทนะครับไม่ได้เลยหลังจากนั้นที่ทวงเงินแล้วนะครับผลปรากฏว่าพอหลังจากที่ทวงเงินไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะติดต่อนะครับกับบริษัทดังกล่าวได้ทุกๆช่องทางเลยทีเดียวนะครับที่สำนักงานเองตนเองก็เดินทางไปที่สำนักงานนะครับเพื่อจะดูว่ามีคนอยู่หรือไม่นะครับตนเองก็ลองเซิร์ชหานะครับใน Google ก็พบว่านะมีหลายคนเลยที่ถูกหลอกแบบนี้นะครับแล้วก็พอแหมพอรู้สึกแบบนี้ก็ต้องบอกว่าแหมเปลี่ยนใจซะเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนตุลามานะครับก็พบว่ามีคนโพสต์นะครับโดนบริษัทเนี้ยหลอกนะครับเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับจากการตรวจสอบย้อนไปครับก็พบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวตั้งแต่ปี2562ขณะนี้นะครับผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยมีการดำเนินคดีแล้วแต่ว่ายังมีอีกบางส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้เพราะยังเชื่อมั่นนะโอ้โหยังเชื่อมั่นอีกเหรอต้องบอกงี้เลยนะครับโดนหลอกมาขนาดนี้นะอ้าวบางรายเนี่ยนะยังเชื่อมั่นนะครับในบริษัทแล้วก็ในการที่บริษัทอ้างนะครับนี่พอไปมาบริษัทก็อ้างอีกว่าถ้าใครแจ้งความทางบริษัทก็จะดำเนินคดีกลับเหมือนกันเอายังไงล่ะคราวนี้นะครับก็เลยทำให้ผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยที่รวมตัวกันได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประมาณสักนะครับ400คนนะครับแล้วก็ความเสียหายรวมๆกันแล้วประมาณสัก20ล้านบาทนะครับเบื้องต้นนะครับทางด้านพลตำรวจตรีวิทยานะครับผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้รับคำสั่งจากพลตำรวจโทจีรภพภูวิเดชนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้จัดเตรียมพนักงานสอบสวนไว้รับมือโดยในวันนี้ได้มีการระดมพนักงานสอบสวนทุกกองกำกับการที่เข้าเวรนะครับมารับรองนะครับแล้วก็รับแจ้งความจากผู้เสียหายเพื่อทำการแก้ไขและก็ดูแลประชาชนที่ไปซื้อบริการท่องเที่ยวกับบริษัทนี้นะครับนี่ก็ถือว่าแม่อยากจะเที่ยวในราคาถูกแต่ก็มาโดนโกงอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับนี่ฮะเพจทนายกรทนายวินแล้วก็ออยศรีนะครับจากเพจออยศรีและผ่องเผือกนะครับพาผู้เสียหายจากทัวร์อ้วนผอมนะครับมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับบริษัทอ้วนผอมมาลาเดอะเวิลด์แล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับในความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343นะครับซึ่งวันนี้ผู้เสียหายมาร้องทุกข์กันประมาณ100คนนะครับรวบรวมความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยได้ประมาณ20ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ใช่ผู้เสียหายทั้งหมดที่เข้ามาดำเนินคดีนะครับก็เป็นผู้ถ่ายบางส่วนที่เรารวบรวมได้นะครับแล้วก็ประสงค์จะดำเนินคดีกับอ้วนผอมโดยมีทั้งคนที่ไปแจ้งความตามสถานีตำรวจนะครับแล้วก็มาแจ้งที่นี่ทีเดียวนะครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยประกาศเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการรวมจำนวนรวมคดีทั้งหมดจากทั่วประเทศมาไว้ที่กองปราบนะครับโดยทางกองปราบเนี่ยท่านผู้การเนี่ยก็ได้กรุณานะครับแต่งตั้งพนักงานสอบสวนมาช่วยกันดำเนินคดีในเคสนี้ตัวเป็นทีมงานของกองปราบทั้งหมดเลยครับผมเห็นมีผู้เสียหายเจรจากับทางบริษัทเนี้ยที่สคบแล้วมันมีความคืบหน้าหรือไม่เบื้องต้นยังไม่มีความคืบหน้าครับทางบริษัททัวร์ก็แจ้งว่ารอนัดวันรอประสานงานอย่างเดียวยังไม่มีการให้คำตอบใดๆครับขอคืนเงินได้ไหมยังเบื้องต้นที่ทราบมายังไม่มีใครได้เงินคืนนะครับมีแต่สักรายนึงใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะมีส่วนน้อยครับแต่ว่าถ้ารายใหญ่ๆหลากหลายหมื่นเนี่ยยังไม่มีมีการแจ้งข่าวลวงในกลุ่มไลน์นะครับว่าอย่าแจ้งความถ้าแจ้งปุ๊บจะโดนบริษัททัวร์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยฟ้องกลับนะครับข้อหาแจ้งความเท็จนะครับแล้วก็มีการลวงว่าสำหรับผู้เสียหายที่เกิน30วันแล้วจะเป็นคดีแพ่งแจ้งความไม่ได้ซึ่งตรงนี้บอกเลยไม่เป็นความจริงแค่ชื่อบริษัทก็ไม่อยากเที่ยวแล้วครับต้องบอกงี้เลยนะอ้วนผอม around the world นะครับไม่อยากเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นเทศกาลลอยกระทงนะครับทางด้านจังหวัดนนท์นะครับก็ลอยกระทงนะครับสุดคึกคักประชาชนเนี่ยแห่กันเที่ยวนะครับที่บริเวณท่าน้ำหอนาฬิกาบิ๊กตายครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ลงเรือตรวจนะครับเข้มโป๊ะเรือแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุนะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงครับกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.เมืองนนท์นะครับ
ทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางนะครับไปประชุมนะครับและก็วางมาตรการในการตรวจเข้มให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาท่องเที่ยวในงานลอยกระทงที่บริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนซึ่งมีผู้คนเนี่ยแห่เข้ามานะครับเที่ยวเนี่ยเป็นจำนวนมากในค่ำคืนที่ผ่านมาโดยทางด้านตำรวจเนี่ยก็มีดังด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยกับผู้กำกับของสภ.เมืองนนทบุรีนะครับได้ทำการให้การต้อนรับและการประชุมผ่านไปใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงจากนั้นครับทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะก็ได้เดินทางนะครับมาที่บริเวณท่าน้ำในหอนาฬิกาอำเภอเมืองนนท์ก่อนที่จะลงเรือตรวจการและก็ล่องลำน้ำเจ้าพยานะครับโดยในปีนี้วางมาตรการคุมเข้มและก็จำกัดคนที่จะลงไปในโป๊ะนะครับเพื่อลดการแออัดนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำครับเอาละครับนี่ก็เป็นค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบิ๊กต่ายก็ลงไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ลงไปนะครับนั่งเรือตามลำน้ำเลยเอาละครับไปกันกับเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมครับครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพื้นที่ท่าน้ำนนท์นี่ต้องถือว่าประชาชนเนี่ยเข้าไปร่วมในเทศกาลลอยกระทงจำนวนมากก็เลยทำให้ทางด้านวิกตายเองนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจชาติพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้มีการลงไปคุมเข้มเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับเชิญครับครับรองผบ.ตร.นะครับก็คือได้เข้ามาตรวจบริเวณท่าน้ำของนาฬิกานะครับในพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับก็คือได้วางมาตรการตรวจเข้มให้กับการเที่ยวงานวันลอยกระทงในพื้นที่บริเวณหอนาฬิกานะครับแล้วก็ท่าน้ำนนท์นะครับเพราะว่ามีประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็คือการระวังตามลำน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วคือการเล่นประทัดแล้วก็ปุ๊กไฟครับครับค่ำคืนที่ผ่านมาในบริเวณที่จัดงานท่าน้ำนนท์บริเวณหอนาฬิกาเนี่ยนะครับมีเด็กหรือว่าประชาชนเนี่ยจุดพุหรือว่าประทัดหรือไม่ครับคุณแบงค์ค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ให้ครับก็คือไม่มีการเล่นพุแล้วก็ประทัดครับให้เจ้าที่คุมเข้มเลยครับอ๋อก็คุมเข้มเลยก็คือไม่มีการจุดพุหรือประทัดดอกไม้ไฟในบริเวณจัดงานด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงในความห่วงใยของทางบิ๊กต่ายเนี่ยนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการลงไปในลำน้ำในการตรวจโป๊ะและก็บางทีเนี่ยจะมีประชาชนเนี่ยรอในการที่จะนำกระทงไปลอยในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงเนี้ยทางด้านบิ๊กต่ายเนี่ยมีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าหน้าที่ส่วนไหนครับที่ดูแลโป๊ะเชิญครับครับได้สั่งการท่านผู้การจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ท่านรองผู้การจังหวัดนนทบุรีนะครับครับก็คือให้เหมือนกันรับนโยบายครับก็คือให้เดินตรวจบริเวณท่าน้ำนนหอยในกานะครับแล้วคือด้านในก็คือริมน้ำนะครับแล้วก็คือถนนหอยในกาคือทางเข้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่ประชาชนเข้ามาเยอะครับก็คือให้ระวังเกี่ยวกับพวกผู้ร้ายที่จะมาล้วงกระเป๋าแล้วก็การจุดประทัดการเล่นพลุอะไรเงี้ยครับอย่างเด็ดขาดครับนะครับก็เป็นการคุมเข้มนะครับแล้วก็ใช้มาตรการในการดูแลนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าสนุกนะครับแล้วก็สืบสานประเพณีลอยกระทงนะครับเอาครับไปดูความคืบหน้าครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับทางน้ำเนี่ยได้งมหานะครับเจอแล้วหรือไม่นะครับกับขาข้างขวานะครับซึ่งตกลงไปในคลองนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันมีรถคันนึงนะครับชนกับรถจักรยานยนต์จนทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยถึงกับขาขาดตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำเนี่ยมีการงมพบหรือยังครับกับขาข้างขวาครับเชิญครับครับเบื้องต้นเจ้าที่มูลนิธิร่วมตันยูนะครับชุดนาทีนะครับชุดประดาน้ำของมูลนิธิร่วมตันยูนะครับช่วงเวลา13 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็คือได้นำขาของลุงคนดังกล่าวนะครับได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเบื้องต้นนะครับคุณลุงที่ขาขาดเบื้องต้นเสียชีวิตแล้วนะครับอ้าวเหรอครับเบื้องต้นครับในพื้นที่พนักงานสอบสวนของสภ.ไซน้อยก็คือเป็นรับแจ้งเหตุใช่ไหมครับแล้วคือลุงเสียชีวิตในพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะครับเพราะอยู่โรงพยาบาลบางบัวทอง2ครับ
ก็คือว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วคุณลุงที่ประสบเหตุนะครับยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุใช่ไหมครับคุณแบงค์ใช่ครับนะครับระหว่างนั้นก็นำคุณลุงคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลบางบัวทองสองใช่ไหมครับครับแล้วต่อมาคุณลุงคงทนพิษแบบแผลไม่ไหวใช่ไหมครับจึงเสียชีวิตในวันใช่ครับโอ้โหนี่ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลุงด้วยนะครับแล้วแม่แบบเหตุการณ์แบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับทางด้านคู่กรณีเนี่ยจะรับผิดชอบหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อไหร่ครับครับเบื้องต้นทางร้อยเวรนะครับสภ.ไซน้อยก็คือจะให้ทางผู้เนี่ยครับผู้ที่ขับรถชนลุงอะครับก็คือมาที่สภ.ในวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าจะเรียกมาให้สอบปากคำครับครับก็ต้องในด้านการสอบสวนสืบสวนด้วยนะครับหาสาเหตุนะครับส่วนคู่กรณีนะครับก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับระหว่างทำการรักษาตัวนะครับอาจจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเอาคุณแบงค์ครับไปกันอีกเรื่องนึงครับมูลนิธิปอยตึงนะครับได้มอบของขวัญ นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ในงานนะครับวันคนพิการครั้งที่54ครับเชิญครับครับมูลนิธิปอยตึงนะครับจัดแจกของบริเวณศูนย์เยาวชนแห่งชาติไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับเจ้าที่มุ้ยชี้ปลายตึงนะครับพร้อมนำกระบอกน้ำจำนวน2ลิตร40ใบนะครับไอ้ 4,000 ใบนะครับแก้ไขคือแจกในงานวันดังกล่าวนะครับที่ศูนย์กีฬาเวท2นะครับศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับก็ทำอย่างนี้มาต่อเนื่องนะครับเป็นการช่วยเหลือนะครับกับวันคนพิการนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิปล่อยตึงนะครับก็มีการมอบนะครับเนี่ยข้าวของให้นะครับอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าน้ำใจนั้นยิ่งใหญ่นะครับในบุญกุศลนะเอาคุณแบงค์ครับถามนิดนึงสรุปให้ผมฟังนิดนึงในค่ำคืนนะครับในพื้นที่จังหวัดนนท์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มนะครับผู้ที่พกพาอาวุธมีดหรือว่าปืนเนี่ยไปร่วมงานลอยกระทงเนี่ยได้ไหมครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมไหมได้แต่อาวุธมีดนะครับก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นครับและเรื่องมงเมามีตรวจวัดแอลกอฮอล์มีพบเจอมั้งไหมครับไม่ครับก็คือช่วงเมื่อคืนก็คือระป้องกันระวังเหตุเฉยๆครับไม่ได้ตั้งการเป่าแอลกอฮอล์ครับนะครับสุดท้ายครับคุณแบงค์ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับฝากถึงช่วงนี้นะครับอากาศก็เปลี่ยนนะครับก็คือมีฝนตกมีอะไรขับรถให้เรามาระวังด้วยนะครับรวมทั้งคุณแบงค์ด้วยนะเพราะว่าดูแล้วซุ้มเสียงจะค่อนข้างแหบหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับเนี่ยแหละครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในเทศกาลดีๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะมีการผ่อนผันนะครับไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์มากมายนะครับแต่ว่าในค่ำคืนยังไม่มีการแจ้งเหตุนะครับเรื่องกับอุบัติเหตุแล้วก็เมื่อประมาณสักบ่ายสองโมงนะครับทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการแถลงนะครับในการกวาดล้างในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับเดี๋ยวท่านก็ติดตามในช่วงข่าวต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเอาไปกันอีกท่านนึงครับกับคุณรัชนกพึ่งยนต์หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่นกครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสรัญค่ะครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยซีดีห้วยขวาง070098และ501ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยประชาสงเคราะห์26ถนนประชาสงเคราะห์รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงทะเบียน6ขอไข่สศรา4383กรุงเทพเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำทะเบียน1กไก่ยหญิง5364สุพรรณบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปอเต็กตึงกู้ภัยห้วยขวาง010ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สอนอห้วยขวางค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉลิมพระเกียรติ011524และบางมะเขือ17ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุเฉลิมพระเกียรติร9ซอย42ถนนเฉลิมพระเกียรติร9รถจักรยานยนต์ GTX สีแดงทะเบียน2ขอไข่กไก่4872กรุงเทพเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาร่วมกตัญญูจุดประเวศ13และจุดอุดมสุข19ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลสิรินธรพื้นที่สน.อุดมสุขค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วย280รวมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยอ่อนนุช6ถนนอ่อนนุชรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแอร์ร็อกสีเทาทะเบียน9กไก่มม3370กรุงเทพเฉียวชนกับรถแท็กซี่โตโยต้าสีเขียวเหลืองทะเบียนททหารหอหีบ5413กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดเฉพาะกิจ50ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงพื้นที่สน.พระโขนงค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยชีวีวังทอง07และ08ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกประชาธรรมถนนประดิษฐ์มนุธรรมรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีน้ำเงินทะเบียนจอเรือสอลุสีบอใบไม้581กรุงเทพเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำทะเบียน6ขอไข่สอลุสี5404กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย2รายอาสาปาเต็กตึ้งผู้ภัยวังทอง020และ022ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.วังทองหลางค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจพงพาง07ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยก3ย่านถนนพระรามที่4รถจักรยานยนต์ Honda CTI สีน้ำเงินทะเบียน1กไก่ยยักษ์2325กรุงเทพถูกรถไม่ทราบชนิดเฉี่ยวชนและหลบหนีมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดเมคา18ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเทพทารินพื้นที่สน.ปทุมวันค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่นกครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูค่ะเปิดให้ทดลองใช้บริการฟรีข้ามปีเป็นของขวัญให้ประชาชนค่ะโดยจะเริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่3มกราคม2567เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูโทร02-617-6111ค่ะนะครับก็อ้าววันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณรัชนกพึ่งยนต์หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่นกครับสวัสดีครับครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องนึงนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันเรื่องนี้ครับกับหนุ่มนะครับซึ่งขับรถแจ๊สนะครับแล้วก็เมาหนักเดินเซขึ้นรถตำรวจนะครับหลังจากที่พยายามจะขับรถนะครับพุ่งชนคู่กรณีนะครับจนกระทั่งรถนั้นพลิกคว่ำนะครับแถมยังไม่สลดครับในมือยังถือกระป๋องเบียร์ด้วยไปดูกับภาพเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสน.ท่าพระนะครับได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์นะครับเฉี่ยวชนกันนะครับแล้วก็มีการพลิกคว่ำนะครับบริเวณอุโมงค์ท่าพระนะครับมุ่งหน้านะครับจากถนนจรัญสนิทวงศ์มุ่งหน้าถนนรัชดาท่าพระนะครับจึงรีบรุดนะครับพร้อมด้วยประสานไปที่อาสาสมัครนะครับมูลนิธิปอยตึงเร่งรัดนะครับไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยอาสาสมัครนะครับไปถึงที่เกิดเหตุก็พบนะครับว่าอยู่ที่บริเวณนะครับเชิงทางลงนะครับทางอุโมงค์ลอดนะครับข้ามแยกใต้แยกท่าพระนะครับทางทิศนะครับมุ่งหน้าไปมุ่งหน้ามาจากถนนจรัญสนิทวงศ์เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนรัชดาท่าพระนะครับแขวงท่าพระแล้วก็เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งนะครับในจุดเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยพบรถเก๋งนะครับยี่ห้อ Honda แจ๊สสีขาวนะครับซึ่งมีลักษณะพลิกคว่ำและก็หงายท้องจนกระทั่งล้อนั้นชี้ฟ้าเจ้าหน้าที่นะครับได้พบเจ้าของรถคันดังกล่าวทราบชื่อต่อมาก็คือนายสุเวชอายุประมาณสัก 50-55 ปีซึ่งเป็นพนักงานนะครับควบคุมความประพฤติชำนาญการนะครับโดยมีอาการต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าเมาหนักอย่างมากเลยทีเดียวนะครับขณะที่นั่งอยู่ใกล้ๆกับรถของตนนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นนะครับยังพบรถเก๋งนะครับ
ยี่ห้อ Mazda รุ่น CX3 สีแดงนะครับซึ่งเป็นของนายกรซึ่งเป็นเจ้าของรถนะครับซึ่งจอดอยู่นะครับแล้วก็ทราบว่าทั้งคู่นะครับอาจจะมีการเฉี่ยวชนมานะครับจากการสอบถามนายกรอายุ49ปีคนขับ Mazda คู่กรณีนะครับได้บอกอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยจอดซื้อข้าวของอยู่บริเวณข้างทางแล้วก็คู่กรณีเนี่ยนะครับมาจอดมาชนท้ายนะครับของตนแล้วก็ตนจึงลงไปคุยแล้วก็เคาะนะครับที่ประตูประมาณสัก 3-4 รอบนะครับก็ไม่ยอมลงมาคุยก็นึกว่านะเขาเนี่ยอาจจะเมาหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่พอลงมาเท่านั้นนะพอได้เปิดกระจกลงมาคนที่ขับรถนะครับแจ๊ดเนี่ยอายุ 50-55 ปีพูดเลยว่าในรถน่ะมีปืนนะครับตนเองก็เลยถอยออกมานะครับแล้วก็ขยับเดินหน้ามาอ้าวก็ไม่พอใจสิครับเล่นขับหนีแบบนี้นะครับอ้าวรถแจ๊ดก็เลยตามไล่ชนนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พลิกคว่ำขึ้นนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะได้เชิญตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นนายสุเวชนะครับแล้วก็นายกรเนี่ยมาสอบปากคำอีกครั้งนะครับเพื่อหาสาเหตุแล้วก็รายละเอียดด้วยนะครับเดี๋ยวนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยไม่สลดจริงๆนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยยังถือกระป๋องเบียร์แล้วก็เดินแบบเซ่ๆอย่างเงี้ยขึ้นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยอ่ะไม่ต้องเป่านะรู้ว่าเมาต้องบอกอย่างนี้เลยครับเอาละครับมากันอีกเรื่องนึงครับมาเทศกาลลอยกระทงก็เพิ่งผ่านไปแต่นี่มันเกิดในช่วงเทศกาลลอยกระทงเหมือนกันครับกับหนุ่มนะครับวัย37ปีนะครับลงไปเก็บเงินนะครับในกระทงในบริเวณสระน้ำข้างๆกับสถานีตำรวจนะครับแล้วก็เกิดพลาดจมน้ำเสียชีวิตครับเพื่อนที่มาอีก2คนนะครับก็เผยอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยนั่งดื่มกันนะครับในคืนวันงานลอยกระทงนะครับพอรุ่งเช้านะครับขึ้นมาก็อยากจะถอนนะครับแต่ว่าผู้ตายเนี่ยไม่มีเงินนะครับจึงหาวิธีที่จะหาเงินมาหารกันในการซื้อเหล้าขาวมากินต่อนะครับแล้วก็ลงไปในสระดังกล่าวเพื่อจะไปหาเงินก้นกระทงนะครับจนกระทั่งจมหายไปต่อหน้าต่อตาครับเหตุการณ์นี้วันนี้เองเวลา8นาฬิกานะครับของสภ.ลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำบริเวณสระน้ำภายในสถานีตำรวจนะครับจึงได้ประสานกับกู้ภัยของเทศบาลลำปลายมาสเข้าทำการตรวจสอบประมาณห่างไปสัก5นาทีนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงมาถึงและก็ลงไปงมร่างนะครับที่มีผู้แจ้งไว้นะครับดังจุดดังกล่าวนะครับก็พบร่างของนายสมบูรณ์อายุ37ปีเป็นชาวอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครับเสียชีวิตอยู่ในบึงน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็บึงน้ำแห่งนี้มีความลึกประมาณสัก2เมตรนะครับตรวจสอบผู้เสียชีวิตนะครับก็สวมเสื้อกันหนาวซ้อนกันเนี่ย3ตัวแล้วก็ใส่กางเกงยีนส์นะครับพบนะครับตรวจสอบในร่างกายไม่พบบาดแผลและก็ร่องรอยในการถูกทำร้ายจากการสอบถามนายมานะอายุ44ปีซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตนและภรรยาแล้วก็เพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยรวมทั้งหมด3คนก็เดินนะครับเที่ยวในงานลอยกระทงที่อำเภอลำปลายมาสนะครับซึ่งมีการจัดงานใหญ่นะครับจนกระทั่งตลอดทั้งคืนสัดดวดเล่ากันมาตลอดเลยจนกระทั่งมาถึงรุ่งเช้านะครับอ้าวพอถามว่าอยากจะถอนไหมคนตายดันไม่มีเงินนะครับแล้วก็คิดนะครับวิธีในการหาเงินด้วยการลงไปหาเงินในกระทงนะครับจนกระทั่งทำให้จมน้ำเลยทีเดียวอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับนั่งอยู่เนี่ยตรงสายยางครับบอกเขาแล้วว่าอย่าลงน้ำเขาจะลงไปทำอะไรจะเอากระตังในกระทงกระบอกไม่ให้ลงแล้วที่นี่ก็ผมก็เลยเดินออกมาเดินจากหน้าที่นี่แหละผมก็เดินออกมาผมเอาจักรยานออกไปเดินจุงจานปุ๊บออกไปปุ๊บทางภรรยาผมนี่ครับเห็นทางนี้ลงน้ำแล้วครับก็เลยว่าไม่ทันแล้วซื้อกินฮะไอ้ตังที่ว่าจะเอาไปซื้อกินนะคือตังในกระทงจ้าจะไปซื้อข้าวไว้ซื้อข้าวกินซื้ออะไรกินพอดีผมก็เห็นพอดีผมก็เลยบอกว่าโอ้น้อยเอ้ยอย่าลงก็เลยบอกมันบอกเออเล็กลงลงแต่ทีนี้ผมบอกมันบอกว่าถ้ามันได้ตังปุ๊บบอกเออเดี๋ยวช่วยเอาค่าเหล้าน้ำอย่าลงน้ำ
ผมมันอย่าดูเน้อผมก็เดินออกไปเป็นเอ้ยถ้าอยากได้กินเหล้ามานะครับทั้ง3คนนี่เป็นชายเร่ร่อนนะครับไม่มีบ้านนะครับก็ทำให้ทางด้านผู้กำกับของสภ.ลำปายมาสนะครับในการที่จะต้องบำเพ็ญกุศลนะครับแล้วก็จะมีการเผาศพนะครับในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สลดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับสุดท้ายครับไซเลนโซเชียลทอล์คครับไปดูกันว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปเลยครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยครับว่าระทึกกลางดึกนะครับเมื่อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเกิดระเบิดนะครับแล้วก็มีไฟลุกไหม้นะครับท่วมทั้งคันเลยเอาผมเลยเอาคลิปนี้นะครับมาฝากเตือนนะครับแล้วก็เตือนภัยใกล้ตัวแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับกับคลิปเหตุการณ์นะครับระทึกเลยที่หอพักแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก 2:33 นได้เกิดเหตุนะครับไฟไหม้แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จอดอยู่ใต้ถุนหอนะครับแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้นะคนในหอเนี่ยต้องช่วยกันดับไฟนะครับแล้วก็ย้ายรถที่อยู่บริเวณโดยรอบออกนะครับห่างจากจุดที่ไฟไหม้ได้สำเร็จนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เพลิงสงบแล้วก็ทำการตรวจสอบนะครับมีรถเสียหายไปรวมทั้งหมด5คันนะครับก็เราก็เตือนไว้นะครับบางทีเนี่ยเราก็อยากจะประหยัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็น้ำมันมันขึ้นลงๆนะครับก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแล้วก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่นั้นไม่ได้คุณภาพจึงเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเอามาเตือนภัยใกล้ตัวและก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับไฟฟ้านะครับกับเหตุการณ์นี้ครับไปดูกันต่อเลยครับดูพี่วินนะครับอันนี้พี่วินนะพี่วินหัวร้อนนะครับย่านดอนเมืองกลางจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยหลังจากที่ขับรถตัดหน้านะครับแล้วก็ไม่ยอมขอโทษด้วยและแถมยังคุกคามนะครับถึงบ้านเลยทีเดียวอันนี้นะครับทำให้คนที่เอาคลิปมาลงเนี่ยได้ฟ้องกับสายไหมต้องรอดนะครับแล้วก็เข้าร้องทุกข์นะครับว่านะครับคนนี้นะครับก็คือทหารนะครับเป็นทหารอากาศนะครับหญิงนะครับถูกวินมอเตอร์ไซค์นะครับตามคุกคามจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหลังจากที่คู่กรณีเนี่ยมีการโต้เถียงกันนะครับกับเหตุการณ์รถตัดหน้านะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยในคลิปนะครับจะเห็นว่าวินมอเตอร์ไซค์นอนเมืองเนี่ยกลางแล้วก็หัวร้อนด้วยขับรถมาตัดหน้าจนกระทั่งเกือบจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันก่อนที่จะแยกย้ายแต่เรื่องมันไม่จบสิครับท่านผู้ชมครับในเมื่อวินมอเตอร์ไซค์นะครับรายนี้ก็แอบขี่รถเนี่ยตามคู่กรณีมาจนถึงหน้าบ้านล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปควบคุมตัววินมอเตอร์ไซค์นะครับรายนี้ได้แล้วแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับภายในร่างกายเนี่ยมีสารเสพติดด้วยโดนไปอีก1คดีครับโอ้ยหลายโอ้ยท่านเราก็ผ่านช่วงหนาวมาเยอะนี่เอาให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับเอ้าเล่นเอาโซเชียลเนี่ยขำกันลั่นเลยกับหนุ่มนะครับที่มารีวิวในการอาบน้ำในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาบอกได้เลยนะบอกได้อย่างเดียวว่าอาการนี้สั่นแบบนี้แหละครับอ้าวนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับจะเห็นวิธีการอาบน้ำในช่วงหน้าหนาวบอกได้เลยว่าวันนั้นนะครับมีอุณหภูมิอยู่ประมาณสัก17องศานะครับแต่ว่าแน่ต้องบอกนี้เลยล้างหน้าแบบว่าโอ้ยดูสิครับโอ้ยอันนี้ยับยอดวิวไปแล้ว 1.1 ล้านเลยทีเดียวโอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ